สำหรับเพลงโคราชที่บันทึกลงในเทปเสียงเป็นเพลงโคราชซึ่งจะมอบให้กับทางสำนักประชาสำนักวัฒนธรรมแห่งชาติหรือสำนักวัฒนธรรมนครสีมาให้เก็บเอาไว้เพื่อเป็นการที่นำเอาศิลปะเอกลักษณ์พื้นบ้านของเรามีฉะนั้นมันจะสูญเสียและก็สูญหายไปโดยปริยายสำหรับเพลงที่จะลงแถบบันทึกเสียงในวันนี้คือเพลงโคราชเรื่องพระเจ้าอู่ทองหรือนิทานเก่าปรัมปราเรื่องเจ้าหูแสนผมเพลงเรื่องนี้จากบทประพันธ์ของคุณรำไพเสริมรำหรือคุณรำไพหัวรถไฟสำหรับผู้ที่จะทำหน้าที่ลงแถบบันทึกเสียงรับภาระหน้าที่ต่างๆวันนี้มีกระผมในกำปั้นบันเทนรับหน้าที่เป็นพระเจ้าอู่ทองหรือเจ้าหูแสนผมฝ่ายคุณรำไพเสริมรำหรือคุณรำไพหัวรถไฟจะรับหน้าที่เป็นพระนางสุภาวดีคุณลำดวนจักรราชจะได้รับหน้าที่เป็นพระอินทร์และก็เจ้าเมืองนะครับช่วงนี้เราจะขอเริ่มต้นเพลงโคราชเรื่องพระเจ้าอู่ทองหรือเจ้าหูแสนปมในโอกาสนี้ขอเชิญครับประชาชนคนเลยมาฟังเขาก็อยากจะได้อย่างเลยนะกำปั้นนาลำดวนเอ้ยเด้อว่าได้เยื่องพวกเองมาลองว่ากันตามนิทานดูสักเรื่องเรื่องพระเจ้าอู่ทองที่ญาติพี่น้องเคยได้ยินยาขวดหน่อยยังเป็นนัดแต่พอกาดเป็นนานได้ยินคนเฒ่าเล่านิทานต่อกันมาพ่อตาเป็นนินมาพ่อตาเป็นนินปลาแกกินยังเป็นนอนนี่จะว่าเป็นนอนเป็นหน้าเนิ่มการปราบมารปราบศัตรูก็แล้วแต่ผู้มีอำนาจลองเปลี่ยนรถเปลี่ยนชาติก็บุญกรรมจะตามอนวยนักปราชญ์ที่นั่งฟังอยู่ทั้งหลายนึกเกรงใจของพันด้วยพิษหน่อยถูกหน่อยลองคอยลำดับว่าตามนิทานเดิมโอเองไม่พูดเหลี่ยมนี่ว่าเชิงฉลาดนี่ว่าเป็นแสนปัดดอกนารำไพนาลำดวนเพียงใส่แสนฟองอาชาติชายถ้าจะลองว่าเอาเรื่องถ้าจะลองว่าเอาเรื่องพระเจ้าอู่ทองกระผมจะขอสมมุติเป็นในหูแสนผมมาเอหูดเป็นคนขี่คลานงานการไม่เคยทำนอนแต่วันมันยังค่ำไม่เคยโมงเคยทุ่มใหญ่เป็นหนุ่มพอกระเทือนมันก็ไม่เคยเดินนะไม่เคยเที่ยวเห็นขี่คลานงานไม่ทำพ่อแม่เลยนำไปฝากวัดหวังให้อาจารย์ท่านดัดไม่ฝากเวียนฝากแวะไปอยู่ในวัดยิ่งพอปันเสริญไม่ลุกไม่เดินนะมันแท้ทั้งเพนจังหันขี้คลานไม่ทำอีเมมันเที่ยวจังหันนำไพ่เจ้าขอสมมุติเป็นสุภาวดีคือว่าเป็นบุตรีและนากำปั้นนาลำดวนของพระเจ้าสุวิลาสยาชาติจังตัวสุภาวดีนางรูปร่างอย่างสะอาดไม่มีคนมาลวนลามอยู่งดงามวิไลยมารดาชื่อรัตมีอยู่ทุกขีในเวียงชัดอยู่ในวังปรางประสาทหรือเรื่องในเวียงชัยเรื่องในเวียงชัยการดีการชอบก็เห็นชาวเวียงแจงนะชาวเวีย
ียงอาชีพระบิดตุราชพระมาตุรงทันยกส่งระหว่างมีอยู่สุขเกษมเปรมปรีรวมกับคุณนางวังในฉันขอประกาศนักปราชญ์จนทั่วทั้งภายหัวและภายท้ายจะผิดหรือถูกให้ลูกขอโทษช่วยโปรดอภัยทีโอ้เตะเช่นปันไรอยู่ในโคควงลวงยังมีคนจ้างห่วงจ้างอยู่มาวันหนึ่งพอตกถึงทิพมาคำสุภาวดีตั้งหอนใจนึกอยากไปเพนจังหันเลขแกลกราบพิลาดาพาผีเลี้ยงเลขกราบพิดาพาพี่เลี้ยงหาบเสบียงออกไปวัดไปทำบุญตักบาตรไม่ไปจ้างไปวานไปจ้างเอ่ยไปวานตั้งหน้าไปวัดแล้วก็ไม่ไปวนนานาเอ่ยไปยาวิงาพอไปถึงวัดเลยไปขามินไปเลยเห็นเจ้าแตงโมเอ๊ะใครปลูกไว้ช่างใหญ่โตกว่าแตงมากแตงไม้เห็นแตงโมเลยเป่ารู้สึกเก็บเอาไปนึกอยู่ในใจคือรสของมันจะหวานเย็นเจี๊ยบอยู่ภายในจริงไอ้หูเส้นปุ้มนี่เป็นหนุ่มเข้าวัดพระก็เกลียดไอ้สนัดดอกนางามนางเอ้ยสนิทอีกทั้งเพนนี่จังหันไม่ทำมันเลยสักทีนั่งกินนอนกินไม่ก้าวตีนเอาเสน่คอยรับแต่เศษเพนจังหันความขี้ครานนั้นไม่ละฟื้นไม่หักพักไม่หานอนอยู่ไม่ดูไม่แลอยู่ไม่ดูไม่แลผ้าแทบแก้นุ่งไม่รับมิใช่ว่าจะไม่รับไม่ลือนะวันหนึ่งมีโยมเอาแตงไปวัดอาจารย์เลยจัดเอาเม็ดให้ไอ้หูดไปปลูกเอาไว้เพราะสาเหตุกลัวเม็ดหักท่านใช้ให้ไอ้หูดไปปลูกแล้วก็ให้ถูกวันคักหูดเลยไปปลูกเอาไว้เกล็กไหลชายขาเยี่ยวรถทุกวันคือท่านจะไปปลูกไว้ดอกในไกลๆนั่นก็ขี้คลานนี่ไปดูนี่ก็เลยไปปลูกอยู่ละนางามนาไกลๆชายคาเยี่ยวรถนี่ทุกวันจนแตงนั่นใหญ่มาแล้วก็เกิดเป็นหน่วยมีใช่ขวยใช่เคแตงนั่นมันเป็นแตงโมใหญ่โตเลือขนาดเฝ้าดูแลจนแก่จักถูกอารมณ์สมคณีมันใหญ่ดีเอาเลือขนาดเหมือนอย่างแต้มนี่พระกาศนะยังคานานแตงโมโตดีมีลูกเดียวมีให้ใครเที่ยวมาขอกินพระในวัดก็คัดทั้งสิ้นไม่ขอบีบขอกดไม่เคยกรวดน้ำทำบุญไม่คิดถึงคุณนะพ่อแม่มดหูหูทวงเอาไว้หน่วยใหญ่ตรงมงไม่กินอีแม่มันแต่พอไปขมิ้นว่าเห็นเช่นนั้นนางจึงรีบมีมันขึ้นมาวังเลยไปบอกแม่บอกพ่อว่าให้ไปขอสื่อให้นางนึกกระหายเจ้าแตงโมหน่วยโตขึ้นมาวุ่นไปเขียวแม่เขียวพ่อว่าให้ไปขอสื่อให้แต่ช่างทองยังมองใช้สื่อลีสื่อคุณนึกกระหายไม่ไหวหิวแต่ไม่ใช่สื่อหอมสื่อหิงว่าพ่อจ๋าพ่อคือลูกไปขมิ้นไปเห็นแตงโมลูกหน่วยโตอยู่ข้างพระโบสถ์เสด็จพ่อขอจงโปรดกรุณาเถ้าพระบาทลูกหิวกระหายใจแสวงตั้งแต่เจ้าแตงลู
กนี้จัดถ้ามิได้กินคงสิ้นใจลงวันนี้จริงโอ้ได้ยินลูกสาวว่ามาอย่างนั้นเจ้าเมืองก็มีมันแต่นาสุภาวดีนะเรียกอำมาตย์ให้เสนาจงจัดเอาเข่าของไปวัดไปว่าบอกกระทูรูคว่ำจะเคยอ้วมอำใหม่หาหมากมาเคี้ยวประคองเขียนหนังสือเขียนประคองคัดแต่งโมโตในวัดบอกช่องเป็นของใครช่องเป็นของใครเหมือนอย่างกินอ้อยแค่มาหน้าประโคงขอไปถามพระก็ว่าไอ้หูดปลูกไว้กระกุดเลยขอซื้อโอ้ของพ่อคนดีนี่ดอกหรือไม่ขอเสียดขอสีของฉันนี่แหละพระเจ้าค่ะไม่คิดรายนายรายแนงเธอเนยแจงรายนี่ถ้าขายให้เราไอ้เจ้านั่งหนาจีว่าเท่าไรน้องเขาไถหน้าทำท่าวนแล้วไม่ทำท่าบนแล้วนะพระองค์นาถ้าว่าฝ่ายเจ้าหูตาชำเลืองเห็นเจ้าเมืองเข้ามาหาก็มีมันก้มคำนับแล้วก็กราบทูลถวายอะผมไม่รอดไม่เคียงแต่ผมไม่รอดไม่เคืองแขกเลี้ยงหมายโคทะเมนพระองค์ปลงมโนและผมไม่ซื้อแม่ขายเป็ดไก่ก็ไม่ขาเหมือนอย่างเขาซื้อผ้าไม่เขียวเพราะว่าแล้วก็จัดแจงเก็บโอเต้งมาโกรกรากเบกมาวางข้างพระพักมันฝนตกลงโกรกรอกหน่วยเต็งโมที่โตเคืองจับใจมันเหลืองหรือแดงดอกผมขอถวายยกให้โดยดีไม่เอาสักแดงเดียวข้าพระองค์ข้าพระองค์มอบถวายโดยที่ไม่เอาค่าจ้างค่าอ้อนแม้แต่บาทเดียวพระเจ้าค่ะดีโอ้ฝ่ายเจ้าเมืองสุรินทร์รู้สึกว่านึกประเด็นมาได้แลเห็นเลยนะเจ้าหูดนาคำปั่นนาเจ้าหูดแบกแตงโมมาถวายก่อนหน่วยใหญ่ที่สุดเอ๊ะนี่เองปลูกเอาไว้หรือมีใครให้เจ้าเหรอปลูกเอาไว้พระเจ้าค่ะเห็นแตงโมลูกใหญ่ก็ปองไหนอารมณ์รักรับเอาแตงโกกากจะขึ้นข่มอารมณ์หรือผมอารมณ์หรือได้ลิ้มชิมรสคงจะมีอารมณ์แรงนะอารมณ์มาเรียวแล้วบอกเสนาอำมาตย์ให้ร้องประกาศไปทั่วเมืองเทพาอารักษ์ก็รู้เรื่องไปทั่วเมฆทั่วหมอกแตงโมลูกใหญ่มิให้ใครกินพอติดลิ้นสักคนดอกจะยกให้ลูกสาวข้าสุภาวดีกินคนเดียวให้ลูกกินคนเดียวจะกินหมดนี่พ่อเอาเลยลูกแกงอย่างงามโอ้แต่พ่อยกแต้งเลนโมให้นางก็ดีใจลายเออดอกเนื้อเอาไม่น้อยเจ้าแตงลูกนี่หรือรสมันคือจะอร่อยเลี้ยงให้พี่เลี้ยงพาครึ่งถวายไม่หนึ่งไม่นานยื่นมือจับไปรับเอาไม่มีรสเบารสแบ่งโพลีนแต่เนื้อแตงก็ปรากฏมีรสหวานปรากฏมีรสหวานนั่งเสวยอยู่ในวังไม่มีเลยรสหวานเอ้ยรสเวงพี่เลี้ยงพาให้ตะพือนางยื่นมือไปรับด้วยเสวยเพลินรสจนหมดหน่วยมีรับดนรับเดาทั้งรสชาติประหลาดหลายหวานติดในใจขอเอามีทันเด็กลื่นก็ลื่นพระโอษฐ์ไหลลงคอเองหวานเนี่ยน้องลูกโอ้หวานดีแต่เธอพ่อกินไหม
ลูกกินซะแต่พอกินแตงว่าหมดลูกนั้นอยู่มาหลายวันนางก็เริ่มตั้งท้องตัวสุภาว่าดีดูราศีก็เต่ามองพี่เลี้ยงเห็นแปลกใจก็ตั้งไผ่ตั้งพามนางก็บอกไปตรงตรงว่าฉันตรงจะมีครันนึกอิ่มเอื้อเบื่ออาหารปัญยอมตีมีครามนาที่มีครามปารณามมีคลองหันใจไม่มีคลองไม่มีแคลวแต่พัดกินแตงลูกนั้นมาเข้าปลาก็นึกเบื่อแล้วแปลกในใจเหลือจักนึกบุญหรือนึกบาปรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากระทั่งเวลาจะนอนหลับตรงไตว่าท้องฉันต้องมีลูกอย่างแน่นอนไม่เดือดซาดมาดอกเนอเดือดได้เหมือนอย่าเขาก่อไฟและนาสุภาวดีนาลำไพเออเดือดดุนนาได้ยินพี่เลี้ยงลูกสาวมันวิ่งเข้ามากราบทูลว่าสุภาวดีมีทองทั้งพี่ทั้งน้องก็เดือดดานเดินทางไกลง่ายเก่าทหารเก่าง่ายของสุภาวดีมีทองมันมีได้ยังไงกันได้ยังไงกันง่ายกายง่ายเกยพอก็คิดง่ายเงยง่ายกลมเพราะว่าแล้วก็วิ่งตะกระวิ่งตะกรามวิ่งไปตามลูกสาวเขาหรือไปมันใช่ไหมเหล่านางคนคุกลูกซัดพ่อทำไมด่าลูกเก็บแท้ลูกทำไม่ดีมึงได้ลูกจริงๆหนีเดี๋ยวพ่อตีให้ลังขาดเป็นหนาคิดเอามีดฟันคอเอาเลือดมาล้างคมโอ้พ่อทูลกล่าวว่าทูลด้วยกระหม่อมมาลูกเองนี่ขอยอมและนาพ่อเว่าเป็นจริงลูกนี่ขอสารภาพลูกขอรับหมดทุกสิ่งทุกแท้แต่จะเอ็นดูเธอพระผู้เป็นเจ้าลูกมีทองมาหลายวันเกิดนี่คันในทองเองนับแต่วันมันจะเคร่งคาดของในทองเอาของในทองเอาไม่กินเขาก็ทองอังลูกแต่พาทองครางนาทองอ้อยแต่พัดกินแตงลูกนั้นมาทองลูกยาก็ใหญ่เองทั้งนอกทั้งในก็ไตเองมันโตเอามันใหญ่เอามีเคยมีชายก็ไหนมาโตจะให้บอกพอยังไงเราจักใดก็ลมประตุมก็ลิงมาแต่ยังไงพวกพี่เลี้ยงวิ่งมาบอกกูก็ไม่เชื่อดอกทั้งอีนี่และนาลำไพนาสุภาวดีนาลูกสาวอีนั่นบัดมาดูก็เป็นจริงหมดทุกสิ่งทุกอันยังงั้นมึงให้ใครเขาเขย่ามาเหล่าอีนางหรือให้ใครเขานอนเล่นนะหรือให้ใครนี่เขาเล่นตัวอยู่ริมรั้วนอกวัดพ่อก็ให้อยู่ในปราสาทไม่ให้ออกไปนอกวังออกไปนอกวังแต่เกศาเขาอย่างสางไม่นอกหวีพ่อเลี้ยงดูธนุถนอมมีเคยยอมให้ร่างราบัดนี่ทำไมอย่างใครหนาดูเป่งปังไม่รังรอถ้าไม่มีใครมาเจาะต้องทำไมท้องยังโตน้อหรือคนในวังเขาหลังเอานี้ทองยังโตนี่เกี่ยวเขาเรียเลนประคองร่วงมันเกิดมีคองควงเลนาพ่อ
เคยจะออกไปไหนร่วมกับผู้ชายเลยสักทีลูกก็อยู่แต่ในวังอยู่ในปรางของเราไม่เคยหลงปลงมโนไปชกโทชกเอกคู่พิรมต้มเตกมีเคยโกคกไปชกเอาโกคกไปชกเอากราบทูลพ่อเองแล้วก็ไม่ชกเอวนะชกง่าอ้อยลูกอ่อนเพลียเหลือเต็มทีสุดเต็มทีจะทนทานเบื่อเข้าปลาอาหารลำบากลำบนทนทุกข์คิดขึ้นมาน้ำตาเล็ดเลี้ยวแต่พอจะเม็ดตาลูกฉันเปลกใจเอาหลายเร็วแล้วพอแก้วตาพระเจ้าแผ่นดินยังไม่สิ้นเดือดดานอยู่มาก็หลายวันแล้วนะลำไพนะสุภาวดีนะลายวีปวดหัวมัวกล้าวย้อนอีลูกสาวสุภาวดีอย่าขับไหลไปให้วิตไม่เคยจะคิดอะไรเว้ยพระอาศัยได้วัดผมตัดได้หวีลูกอภัพอัปรีจะทำไปได้เว้ยไปได้เว้ยได้คืนได้วันนกกระเว้าเสียงหวานยังได้เดียวไม่อาจจะดูหน้าได้เหมือนก่อไฟหน้าดุนอีลูกจังไรขายสกุลทำให้พี่ด้านี่หน้าดำจะต้องสืบจับตัวมันทั่วถ้ารู้จักตัวคนมันทำที่สั่งประหารมันทิ้งไม่จงมันเที่ยวอ่ะใครมันทำขายหนาเนาะโอ้สุภาวดีเลยเนอมีครันอยู่มาหลายวันท้องก็คอยแก่นางทนทุกข์ทรมานมาหลายวันเอาเทฐานอุทนหล่นแข็งก็คอยแก่งคอยกวยเออตัวประพักนักอกใจระทกเงยระเถินจะลุกจะนั่งย่างเดินก็ตกกำตดระทดระทวยเออตดระทดระทวยเต็มหมดมวยอรทานพอปันผากไม่นานนานทุราทอพอทวนกำหนดพดสมาธิก็เคลื่อนคลาดใครคลาปวดเพราะครั้นหันสาพี่เลี้ยงก็แคล้ใครคลำนางเสือกดินแต่ตินแรงโตกันแต่งอุราชำเลคลอดบุตราออกมาเป็นชายงามอราชนโอ้มีทางเด็กจ้าดอกนะเด็กนายมันก็น่าแปลกใจเด็กนาพวงคนก็มาหลายมีทั้งไพรทั้งพระยาก็พากันเอากล้วยมาล่อเพราะอยากเห็นหน้าพ่อของเด็กน้อยถ้าแม่นใครเป็นพ่อมันเด็กต้องคลานเข้ามาหามาเอาหน่วยกล้วยมาเข้ามาโหนมาห้อยมาโหนมาห้อยกอดคอพ่อหอมคงจะไม่มาแห่งมาเหี่ยวกษัตริย์ก็มีใครก็มีเสียงทายดูที่ว่าใครจะแมนบุคคลหลายขั้นต่างร้านต่างแสนคอยดูว่าใครคนไหนจะมามีมากมายหลายคนด้วยในมือถือหน่วยกล้วยทุกคนด่าตกลงเด็กนั่นไม่หันมาดูเอาเลยสักคนเดียวโอ้คนทั้งร้อยเอ็ดเจ็ดหัวเมืองมันก็ไม่ได้เรื่องเลยนางามนะได้แล้ว
ันมดคนเท่านี้มีนี้มันยังเหลือมีอีกไหมเล่าถ้าเหลือมีไปเอามามาเสี่ยงทายดูสาจะได้รู้ใช่ย่าใช่ทายมีแต่ไอ้หูดแสนปุ่มเสนาก็คุ้มตัวมาเขาหามมาซ้ำดอนาเขาจับมัดคือตัวหมูมัดคือตัวหมูทั้งเพื่อนหมูตัวมาป้าเหนือตัวก็ดำดาคือตัวหมีพ่อไอ้หูดถือหน่วยกล้วยรอเด็กหน่อยไม่รอคลานมารับแล้วยิ้มขยือเอามือจับแล้วยิ้มราเข้ามาเร่เจ้าเมืองแลเห็นก็ล้มผอยสลบมอยข้างมันแน่โอ้ยไอ้กากมนุษย์คนนี้ดอกนี้เป็นพ่อมันนี่โอ้ยแกใจพ่อเถอะโอ้สุภาวดีเลยเห็นเช่นนั้นนางก็นั่งตัวตันเลยนาพ่อไม่ต้องมาเรียกพ่ออยู่เริ่มประชาชนคนทั้งหลายบ่าวใครก็ตำเติมเต็นระกำทำอุราทั้งน้ำตาก็ร่วงโอ้ยนี่ดอกนี่สามีกูพ่อไอ้หนูปฏิสนมือกุมหน้าน้ำตาหล่นสุภาวดีเลยตีสวงสุภาวดีเลยตีตวงสื่อผ้าม่วงตีสีหรือบาปกรรมฉันตีผีนาตีเอียต่างมาเกิดกับเขาแต่ละชาติก็ช่างอนาถโนตัวตนจะมีผัวแต่ละคนก็ตัวตุ่มตัวต่อโอ้ยบาปที่ทำกรรมที่ชั่วไม่น่าติดตัวมาเลยโนแทบกลั้นใจตายไม่อยากให้ใครเห็นหน้าต่อไปอีกเลยนะฝ่ายเจ้าเมืองก็เสียงเอ็ดนึกจะเนรเทศเห็นสุภาวดีนะลูกทิ้งมึงได้ลูกได้ผัวก็ช่างชั่วเอาจริงๆไปจะไปทางไหนนี่ก็ไปอีอับอายลูกเถื่อนไปไม่ต้องอยู่พ่อฉันอยากอยู่ก็พอนะไม่ต้องอยู่หัวมึงก็ดีลูกมึงก็ดีจงรีบหนีจากบ้านเราถ้าอยู่ไปขออายเขาถึงออกจากด่านบ้านเรือนด่านบ้านเรือนมันจังไรบ้านเองนะบ้านเดียวอีลูกอภิไม่มีข้าพอเลี้ยงมาไม่มีเขตได้ผัวกับเขาก็เราก็เปรตอีลูกอภิไม่มีคุณไปรีบหนีจากบ้านกูกูไม่ให้อยู่กระทั่งแต่ทุนคืนอยู่แต่ทุนเดี๋ยวพ่อก็ถือให้ล้มตายเที่ยวไปพ่อนะกับผัวมึงหลานคนงามแค่เนาะหลานคนเดียวพ่อก็เลี้ยงไม่ได้นี่ผัวมึงงามแท้โอ้โอ้โอ้คุณพ่อจ๋าคุณพ่อจ๋าจะให้ลูกไปทุกนาเลยนะพ่อไม่ต้องมาเรียกพ่อว่าอยู่ที่ไหนลูกไม่ใช่จะโกหกไปเที่ยวชกเอาเมื่อไรเพราะเวรกรรมตามอาตัดอเนตอนาถเต็มทีแน่อย่าลงโทษโปรดอภัยลูกเป็นไรปอทุนกระหม่อมจะจากไปใจก็ตอมคิดก็พ่อกับแม่ก็พ่อก็แม่จะไกลแน่แล้วก็เมืองมันชามตั้งวางเคียงนะใกล้ตาหมอพ่อจะมาไล่ลูกนี้พ่อจะมาตีลูกทิ้งคงไปทุกอย่างลำบากจริงมีใช่ลูกโทษลูกพาคุณพ่อก็เห็นด้วยเวรกรรมมีใช่แกล้งทำให้ขายหน้าจะให้ลูกไปตุกนอนใต้ทุนใครไอ้นอนไอ้
ไปหูดมึงรีบพาเมียงมึงไปลูกสาวก็ยกไห้แล้วนะไอ้หูดนะมึงแล้วลูกมึงเมียมึงเอาไปอย่าให้ร้องไห้อยู่แซวแซวจะไปทางไหนก็รีบไปกูไม่อะไรพวกมึงเลยไม่ตามแกตามใครก็เลี้ยงไก่ตามขาธรรมดาว่าเป็นหมาไปกินขี่อยู่ตามเคยขี่อยู่ตามเคยลุงบันไดไปเลยให้ก้าวตามขันนะอีพาก็ดีไอ้หูดก็ดีให้พากันหนีไปออกเมืองทางลูกเต่าเอาไปให้เครื่องเที่ยงไม่ออกแมงออกหมดนาอีลูกอับอายขายชาติต้องตัดขาดพ่อแม่มุดจะไปทำรู้อยู่ยังเมนก็ช่างที่แม่มันไปหูดไปไม่ค่อยไอ้หูดเลอลาละเนื้อบ้าใบก็เลยอุ้มลูกชายจนไม่ร้องได้เมียงามสำนี้เน่จึงไอ้แม่มันน้อพ่อตาไล่หนีจะยินดีทำไมเรามาเธอมาสุภาวดีจะพาหนีไปพ้นในสัมพตาน่าสนถึงมันตายจะไม่เผาได้เมียงามทำเพศที่จะแต่งนี้พ่องอาให้แผ่วเองอยากอยู่เขาไม่อยู่จะทนด้วยหน้ามันถึงทุกข์ยากจะบากบั่นถึงหน้าจะมอมเหมือนหน้าหมดหน้าได้เมียงามจนสำนี้กูก็จะหนีมันโลดไอ้สำเมืองหลวงมีห่วงอะไรอยากได้มันเลยไปห่วงตรงเมืองหลวงไม่อยู่ก็ได้วะได้ยินพ่อขาเปลเนอพ่อไหลนางเองก็จนใจเลยนะพี่หูดเอาหลายนี่ซะแล้วได้ยินพี่หูดพูดหาก็เน้นดุรายังแน่เนียวนางไม่สมัครรักใครไม่เต็มใจเอาซะเลยนางนึกจะได้กายเองไม่เหมาะเหม่งโนกายองค์บุญกุศลพ้นไม่ตรงจะทำยังไงเรากายเอ้ยยังไงโนกายเอ้ยมีผัวมีลูกมันจังทำให้กายอุบกายอังอะจะทนอยู่โนก็พอไหลนางไม่เต็มใจเลยกับพี่หูดยิ่งน้อยใจเอาหลายที่ตูดเด่นพี่หดพี่หอครั้นจะไม่ไปก็คิดเป็นถึงลูกตั้งเป็นทุกข์อยู่พ่อเลยฝืนใจเดินไปตามผัวน้ำตาพังพังพ่อตายกให้แล้วไหลนี่นางสุภานิวดีเอ้ยก็มาดังพูดก็เดินพานางก้าวย่างเข้าป่าสุภาวดีเมตตาดำก็อุ้มลูกตามนี่มาด้วยอ่ะหาตักน้ำหุงข้าวกินก่อนเธอเราพอมีเรียงทะเมนายใจแสวงคงมีร่ำมีรวยร่ำมีรวยดินในหวยยังมีแร่เหมือนอย่างเขาขุดแย่ยังมีรูทั้งฟืนก็หักพักก็หาก่อไฟดาก้อนเสาวางน้ำใส่หม้อข้าวเอามาข้างก้อนเสาเวียนก้อนเสาแวะก้อนเสาสองก้อนตั้งก็ไม่ติดอยากให้เมียคิดนะเมียแกโอ้ยทำยังไงเนาะจะได้กินนะลูกเมียกูสุภาวดีเลยเนอไม่มีทาดเป่าเตะโตกโตกาเออ
ดกเนยอยู่ไม่ไหวได้ยินผัวชวนหุงเข่าก็นั่งเหงาจะเลไม่นึกคิดเห็นแต่เวียงแต่วังอยู่ไม่วางเลยไม่เว้นไม่วางวะกะใดในจีบใจแข็งกระดังเลยเห็นตัวผัวนางประชนละไหนเลยไหลกระเด็นในก็ไหลกระเด็นผัวก็ขี่เลยดาแล้วไม่คิดเลยกระดีดนะฮะนะกระดินเห็นผัวตั้งก้อนเสาหลดนางก็อดบอกไม่ได้ว่าบ้านเมืองเอ้ยเขาเคยใหม่ทำไมลิงทำไมดานจะตั้งก้อนเสาเอาตองก้อนอย่าโศกอย่าต้นมิได้การหาสามเป็นไรตั้งใหม่สักเกมันยังจะได้กินดอกนี้นี่ว่าแม่คุณจ๋าเอ้พี่เองไม่รู้ว่าดอกนาน้องนาเออเออนี่ว่าต้องเอาสามให้ช่วยบอกพี่ดานะแม่ตาดำดำพี่นึกว่าจะข้างอยู่แล้วพี่ไม่รู้จึงเอาสองไทยะไทยเลยตีลูกเสิร์ฟไปกันแล้วกินปลากดกายก้างเขาเขาวางกายกรรมเมพูดหาคำสองคำก็ดีใจกายกองใจกายกองที่กะน้องกายกันมิใช่ว่ากายสันเอ้ยกายกองมาพอหุงเขาสุกเสร็จเอาแค่เป็ดเนื้อมาปิ้งเส้นจังไรไปเซลทุกสิ่งแต่ว่าไม่มีใครกันไหนมาปักเอ้ยเจ้าไข่เป็ดก็แตกไหลไหลคมไปไหลคมมาขี่ครอกไฟก็ไม่ล่นมือดำคมมอมไอ้คิเรอยู่แล้วยังคิเรต่ออีกไอ้ก็เคยเว้ยปิงไข่เป็ดน่ะเว้ยโอ้จับไก่คัวแล้วเนอะพอคิงมันยังผูกไก่สวิงแล้วนะพี่หูดเออว่าพอแค้นอนาถจิ้งปิ้งไข่เป็ดอย่าหาเหตุไรเลยแกก็ไตแต่หมอตุ่มเอาดอกนาขาวอีพอคุณเนอะต้องใส่หมอตุ่มนั่นแล้วมีรูสักไหมเขาไตแต่หมอตุ่มเอาดอกนาขาวอีพอคุณเนอะเอาไม้ขนีบมันก็แตกจะหามจะเบกไอไว้ว่าปกโกนทองของน้องอย่าหาทำไปไงไว้วุ่นทำไปให้วายวุ่นอยู่เหมือนยังน้ำเบยที่เคยไหลเวียนนานไม่วายวุ่นอนาจริงปิ้งไข่เป็ดเป็นหนาสมเพศแท้น้อพี่มันจะเป็นลูกสุขให้นี่ช่างแต่จังต่างภูมิแท้น้อผัวทำพิษท่าในตามากหรือว่ามันชักจะตามัวก็ไข่มันแตกจะแดกเลือกมันได้นี่พ่อตามนเออช่างมันเถอะว่าแม่นามนละเนอคนงามพี่ก็นี่จะทำดอกนาน้องนานี่ซ้ำๆไว้สักสักเล่นอยากให้เมียโพธาหูทำท่าไม่รู้จักทำผิดๆถูกๆเชิงสุกๆนี่ซ่อนๆล่ะถึงเมียจะด่าว่าผิดหูจะคิดว่าสาไอเมียโพธาก็ดีใจเอาหลายจริงๆสิ่งซ่อนล่ะจริงๆสิ่งซ่อนนี่เวลานอนนี่พูดก็แสนสาอบมาเอ้ยสาอุ่นนะแล้วหาเอาหมอมาต้มใหม่ต้มจนไข่นั่นสุกหมดอีกทั้งเขาเราก็กดไม่สุกให้สุกหมอทั้งเขาทั้งกับสำหรับก็วางหาออกมาตั้งอย่างพ่อมาเถิดน้องเอ๋ยเสวยกับพี่แม่อกพูนพูนพี่เลยังปากหวานนี่ไกลเวียงวังว่าปรางประตาดนาเนตนา
ดเลยนะมาตามลูกตามผัวเนื้อตัวก็มองมุ่นอยู่ในวังปรางปราไม่เคยพายกายต่ำทั้งร่มกรดไม่มีกลางเดินอย่างยังมีก้าวจะทำยังไงได้เหล่าสุภาวดีมันมีกรรมวดีมันมีกรรมรถยนต์พัมมีเกียร์เทพจะไม่มีเนื้อนามีกรรมมองดูตัวผัวขี่รายร่างกายก็ขี่เรอยากกลั้นใจตายไปสาเดมาได้สามีก็ขี่โรคจะชั่วหรือดีก็มีหน่อเป็นตามก็ตามกกจะเขียดจะขมก็กลมหน้ากินกับผัวไปตามกรรมเหมือนยังคนด่านละเนอบ้านท่าที่ว่าเคยสร้างนาเออสมบูรณ์แถวในในนี่ก็ได้รวมเป็นรวมตายกันแล้วมายกกระท่อมห่มสนามอยู่ไปตามบุญเถิดนะมาฟันไรใส่เตงฟักแพงตามบุญกรรมอย่าเสียใจพี่ไรรำและอิ่มคุณบุญเกิดอยู่เหมือนยังเขาไปละเนอดักกับนะสมบูรณ์กงอาว่าแล้วไอ้โหดก็ตัดไม่มาเกยกายยกกระท่อมอยู่ถิ่นทานลำทานอ้อมพากันอดทนเหมือนคนกระเทยจะหาเสบียงมาเลี้ยงดูไม่ให้แม่หนูพังเพเลยเว้นแต่ไอ้โหดนี่สุดกำลังแล้วพังเพลงโอ้นางเลยคิดตัดนะและเนอตินใจในไหนก็มาใกล้และนาพี่หูดดอกเนอร์วังแล้วตัวสุภาวดีจะอยู่กับพี่นี่แล้วถึงจะเป็นนี่จะตายไม่กลับไปแล้ววังหลวงสุภาวดีจะคอยอยู่อยู่เป็นคู่จนวันดับทั้งเวียงวังไม่หวังกลับพอดอกทานตะวันดวงทานตะวันดวงเนื้อเตะเช่นนาโดนเขายังมีวันปักเงินวันหน้าดำเมฆแกล้งสมาวพูดพูดลำหาไปลำผาลำหินแล้วแต่พี่หูดจะนำหากินไปลำเหวลำห้วยสุภาวดีมาหนีไกลเขตขอให้พี่เมตตาด้วยขอฝากชีวาสุภาวดีไว้กับพ่อตาดำแต่พอแจ้งตาละเนอมาเช้าพูดก็เตรียมห่อเข่าดอกนาน้องนาสุภาน้องเอ๋ยจะออกไปฟันไรจึงสั่งเสียเมียรักว่าพี่จะจากน้องไปจงเลี้ยงดูลูกเต่าเนอพี่จะเข้าไปฟันรุ่นยิบได้มีดได้ขวานก็รีบด่วนเข้าป่าแต่มากระพลูยังรู้หาเคียงกระเต้าเข้าปูนไรเป็นรุ่นต้องเข้าปกหูดก็เลยเข้าโคกนาเดินเข้าป่าพอถึงป่าก็รีฟันฟันต้นนั้นและต้นนี้เอ๊หนอขมิ้นทำไมยังมีงอกอยู่กับโคนต้นนี้มาพอเลยเห็นก็เก็บห่อตะพายแล้วกลับไวๆอย่างเร็วรีบมาถึงกระท่อมก็เรียกเมียมารับไอ้อย่างเร็วราโอ้ได้ยินได้ยินแล้วเนอผัวรับรองอ่ะ
ได้ยินผัวเรียกนางก็ออกมารับยืนมือขยือจับมาเลยนะพี่หูดเอ้ยโอ้โหเอตาพายเอ๊ะหน้ามนต์พ่อคนพ่อพี่หูดห่ออะไรห่ออะไรพี่หูดนี่นะขมิ้นโอ้เหลืองดิจ้ะเนาะได้ยินผัวบอกว่าห่อขมิ้นก็ใจดิ้นอยู่กับเพื่อนพอขึ้นกระท่อมก็แกดูตาก็รู้จักว่าทองนึกดีใจเอาวายกายกองเลยว่านับว่าถือนับว่าถือตาแลเห็นทองแล้วก็ไม่ว่าทอว่าทอแต่นางไม่บอกให้ผัวรู้แกหอออกดูแล้วเก็บเมียนไม่ตับตนบนเวียนคิดเก็บตุ่มเก็บมวนพ่อชมชิ้นขมิ้นหมูนี่มันเหลืองดีอย่างล้วนล้วนวันหลังห่อผ้าเก็บมาหลายๆเนื้อตาลอยลอยมาให้รักกันหมดมาเพียงกันนั่นจ้าเก็บมาเบิ่งโอ้ที่นี่ไฟพระอินทร์สูงเอ๊ะแปลกใจแทนพระอาจช่างแข็งประหลาดกระโดกกระดุกแข็งดังแทนศิลาแปลกใจนักหนาเอาซะแล้วพระอินทร์จึงเพ่งเล็งยานตรวจขันจนรู้แจ้งแต่เรือพายเขายังแข็งพายดูจนรู้แจวดูจนรู้แจวตรวจดูแล้วก็รู้จริงจิตใจไม่รู้จืดรู้จืนเอ็มีหูดสุภาวดีพ่อแม่ไล่หนีจากเมืองมาฟันไรอยู่ในป่าก็หลีกเลืองเลี้ยงใกล้เมืองมาอากจะต้องช่วยคนให้พ้นทุกอาให้มีความสุขอย่างเดิมคักจึงไปไปปลุกไม้ที่ล้มควยเขให้ลุกขึ้นเดิมคืนพอรุ่งขึ้นมาละเนวันใหม่หูดก็ไปฟันไรเอ ตามเคยลุกลุกไม่ลุกพอไปถึงบ่อนฟันไรทำไมยังไม่มันลุกเว่ยแปลกใจลายแล้วกูจะต้องเดินดูไปตามเขตนะดูต้นไหนไม่ก็ลุกจากอําถูกอําผิดหรือเทวดาไหนมาคิดก่อกรรมอําเพศกรรมอำเพศมองดูภาคภูมิแล้วก็พูดอำผมมาอำมาพวงอ่ะปักกูจะฟันมันอีกก่อนนะวันหลังจะมาดูใหม่ทั้งต้นน้อยต้นใหญ่มาดูมันดูหมอเมื่อสุริยันตะวันต่ำเวลาก็ค่ำมามาพอเลยเก็บขมิ้นห่อใส่ตะไคร้กลับบ้านเป็นพวงสุภาวดีเมื่อเลยเย็นนะเลยเนอผัวกลับนางก็ออกมารับมาเนื้อมันเช่นเคยมีเขามีปลาก็ยกออกมาให้เสวยไม่ต้องพูดไม่ต้องบ่นผัวตนมันเช่นเขาเวลาว่างนางก็กลมทนุถนอมลูกตัวเอาขมิ้นรอยเป็นหัวทำอูผูกให้ลูกเต่าผูกให้ลูกเต่าอุ้มลูกใส่ให้ตักไม่เคยจับลูกทุบมือนานเอ้ยลูกตีเอาหัวขมิ้นมาร้อยผูกทำเป็นอูลูกกล้วยให้รับเย็นเช้าก็เป่ากำกับมีให้หลอกให้ร้อนถูกเย็นถูกคำเป่าปลำปลูกไปจนทุกเวลานอนพอตื่นจากนอนก็ป้อนนมจะเว้นเวลานี้พระอินทร์ถือของวิเศษแล้วก็เสด็จเลือกนาลำไพนาเข้าไปเอ้ยในรายป
แปลงตัวเป็นลิงแล้วก็วิ่งไร่ไร่ขึ้นบนนั่งบนโต๊ะขึ้นไปนั่งบนโต๊ะจะวิ่งต่อไปไหนฮือและเห็นไอ้หูดซุกอยู่ก็ทำไม่รู้เอ้ยไม่ชี้แต่เขาทำบัญชีอย่างจุดใส่หมายชื่อใส่หมายชื่อพระอินทร์หรือก็ไม่แช่เหมือนอย่างกินกาเฟนอายังหมายชงเจ้าลิงข้างนั่งบนโต๊ะที่ข้องคอดังคักคักตะโกนร้องป่องปากไม่ขาดขาดเขินเขินเฮ้ยเฮ้ยลุกขึ้นเถิดไอ้หมู่ไม้ที่ลมกระจายอยู่เต็มเดินพอได้ยินเสียงของดังไม้ก็กระดุกลุกขึ้นเต็มดงเอ้ยพอถึงเวลาหูดก็มาตามเคยเป็นมินี่ได้เฉยเอยได้นิ่งพอมาเห็นต้นไม้ก็แปลกใจหลายจริงๆจากใครมายกไม้ที่ตัดฟันจะเป็นสิ่งอันใดหนอฟันล้มแล้วมันยังลุกจะใครมาปลุกให้มันเป็นคืนทั้งสูงต่ำก็ซ้ำยืนอยากรู้เห็นกันเป็นคอถ้ารู้ว่าเป็นใครแล้วจะทำนี่เป็นทรัพย์มาเป็นนาครัวว่าแล้วก็ฟันมันอีกไม่ลบไม่หลีกมันนะต้นนี้ต้นนั้นก็ฟันด้าไม่ว่ามันปลวกหรือมันโนนะจะคอยซุกดูอยู่กลางดงว่าใครจะยกงาจะคอยซุกดูอยู่กลางโคกว่าใครจะยกงามันกลางต้นถ้าเห็นกะตาแล้วจะขาดจะเตะให้ขาดกลางตัวฝ่ายเจ้าหิวนะเลเห็นละเนอเช่นนั้นนะก็ค่อยหมอบค่อยคลานไปตามหลังค่อยๆไปทีละนิดหมอบปิดๆบางๆมีไห้ลิงมันเห็นหน้าไปทางบ่าไอ้ทางไหลตาลจุกเน้นเจ้าปลาเขาเน้นจันหินลิงระยำทำเช่นนั้นก็เจ็บแค้นเน้นใจนี่ถ้าแม่นได้จับแล้วจะบีบให้มันจุกเน้นจึงกระเทิบเข่าไปกระตอดเข่าไปมาถึงไกลก็ตั้งท่ากลัวแต่ลิงจะเห็นหน้าก็ตั้งบนตั้งท้องเจ้าลิงตะโมนอยู่บนตอเอาของมาขอดังมองหูดกระโดดขัวกระโปกมับคำรามว่ามึงไอ้ตัวนี้แล้วนี่มันขอไอ้ต้นใหม่ลูกโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยขำเลยโอ้ยทำไมต้นใหม่ยังงโอ้ยเคล็ดแล้วฉันทำผิดไปหลายแล้วที่นี่ฉันละจะยอมแล้วยอมไหมยอมมันลูกไก่ในมันลูกไก่เสนอกาอย่าด่วนขาฉันเออแก่คือนิสัยของลิงมันยอมขาดยอมรุนฉันร้องขอไม่ให้ขานฉันร้องขอให้พ่อขานต่างสงสารจะพ่อขาจะด่วนตีด่วนขาเลยรูปรออีพ่อคุณยัดมามีคนชมรออีพ่อคุณจงกระรุ่นเถอะพ่อขาไม่เจ็บใจพ่อขาพ่อข้างฉันขอไว้ไม่ให้ขาวันนี้ฉันจะมาให้ของของของฉันดังมองแต่ว่าห้ามให้ซื้อห้ามไม่ให้ขายอย่าคิดขาแกงเลยร่างกันนะต่างว่าสงสารก็ร่างกายเนื้อพรูปหล่อบริสุทธิ์เป็นหูดรังกังอะไรวะตบหัวหรือรูปหลังนี่หวังไม่ได้มึงต้องตายเพราะกูเครียดกับมึงหลายเอาเต็มทีกูอุตส่าห์ตัดฟันมาหลายวันหลายวีมึงยังมาทำให้ต้นไม้ลุกมดนี่ก็ว่าโทษมึงนี่โทษนักเต็มทนนะกูฟันโคนมาเหนื่อยไม่ค่อย
กูฟันโคนมาเหนื่อยไม่คอยจนเหงื่อย่อยก็ตามมับมึงไม่ควรมาทำบาปต้องฆ่าทิ้งไอ้ลิงตะมอนทิ้งไอ้ลิงตะมอนมึงนี่สนชะตาหมอมนูริงวิ่งล้อตาแมวจะให้กูไว้ชีวิตที่ดีก็ของมึงดียังไงบ้างลองตีให้ดูให้กูฟังมันไทยนาไทยยังไงบิงอ่ะอย่าหลีกลีหนีเล่นจงทำให้เห็นนะเดี๋ยวนี้ลิงแม่แน่แล้วไอ้ลิงกระโปกมึงทะลักประเดียวนี่แล้วมันดีมันพิเศษยังไงในคลองพิเศษช่วยเหลือคนได้โอ้คือคลองของฉันนี่ดีที่เอาอะไรก็ได้ดาอยากเป็นเจ้าอยากเป็นพญาก็ได้ดีตีให้หายขี้เหร่อลองดูเดี๋ยวนี้ก็ได้ด้วยเลี้ยงเป็ดดำเป็ดขาวมันยังเอาตูดไข่เดี๋ยวจะตีให้หูดหายพอนาบูดคือตูดควยบูดคือตูดควยประตูสวยตูดเข่งเหมือนยานุ่งผ่าเข่งดูตูดขึงเจ้าลิงตะมูนั่งบนตอเอาของมาเคาะดังมองมองทีนี้เจ้าหูดก็เลยมองว่างามงามเลยหมอหมอเจ้าลิงตะมูลตีข้องว่ามองมองเสนอมองมองเสนอมองให้งามอ่องตองอ่ะเสนอหมอไอ้นามึนลิงตะมูลขอลาเลยเนอมึงทำนิสโสไทยเขายังใช้เป็นเทงน้ำใหม่ไหลแรงเป็นทดนาพี่เคราะห์ดูร่างกายหูดก็หายไปหมดเอ้าเอาก็เอาให้ลิงหน่อยกูก็จะปล่อยมึงเป็นแท้เอาของมาไปซะมึงโทษไม่ถึงตายเลยไปเถอะไปแต่นายเอ๋ยมึงปลอดภัยตายแหละภัยตายและที่นี่น้อยลิงคงจะไม่ตายเลยตายเลยนะหูดดีใจเอาหลายผิลึกถือของขยึกมาหาเมียสุภวดีไปไหนเสียแม่หาหน้าหาหมอวันนี้พี่มีของดีมาฝากมาเถิดเมียรักงาแม่งามโกวันนี้ไอ้หูดมีใช่คนเก่าดูข่าวงามใครมาเรียกน่ะนะเสียงฉันเสียงฉันไอ้หูดโอ้ทำไมยังไม่เห็นคือเก่าวันนี้โอ้สุภาวดีเมื่อนี้ยินนาแลเนอผัวรับผัวเรียกนางก็รีบเดินดอกงามว่าออกมารับรู้ตัวว่าผัวกล้าในเวลาผัวกลับนางจึงรีบเดินลงกระท่อมเดินด้อมออกมารอพอเลเห็นจะเป็นใครทันไปไหนกันนี่กับผัวข้าสุภาวดีพิตรูประพันกันนอประพันกันนอเนาะแต่มีหมอนน้อยก็ยังแจกกันนอนนานกันนาหนูเอ๊ะท่านเป็นใครกันไหนมามาเรียกสุภาวดีเมียดูหล่อล้ำงามเหลือพิษก็ต้องมีวดีมากฉันเป็นคนไพร่อนาถาไม่สมหน้าตาอีพ่อคักมิใช่ผัวฉันดอกหันกลับคืนซะไปพ่อคุณต้องตกใจดอกพี่จะบอกให้รู้แจ้งคือว่าพี่ได้ปลอมแปลงตัวมาคือพี่ได้ของวิเศษมาจากเขตชายป่าเนื้อตัวจริงเกลี้ยงเกลามดตัวเน่าตัวเม็นปลาใหญ่เข้าใจอย่างเดินทางเข้าใจยุทธิเทหรือก็คือไอ้หูดนั่นแหละไม่อยู่วางใจเย็นแม่ยวงใจเย็นนะแต่เช่นมีญาตินี่ก็ตั้งใจเยี่ยมมาตั้งใจเยือนนะถ้าเห็นไม่ดีแล้วน้องก็ด่ามวนยาแล้วก็ดูดไม่เชื่อพี่จะตีให้หูดกลับคืนเดิมมาอีกก็ได้พอดีข้องเสียงดังดังหูดก็สะพรังอ่ะ
ขึ้นเต็มกายดูเกลื้อกลั้งปัญหามรกรรมบรรทุกมาเต็มเกียนโอ้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 พี่หูจ๋าน้องเชื่อแล้วดอกเนอพี่หูจ๋าได้เห็นก็หูรูก็ตาเลยนะพี่หูเออเอาอย่างเลยถนัดยังงั้นก็เตี้ยวเวียงเอาวังเตี้ยวปรังเลยประสาททั้งเบาไพรไก่ขันเธอพี่ฉันอย่าทะนงทั้งรถรามาช่างเอาให้สลังจนโลกเราจะได้หายโศกหายเป็นคนจนลงเป็นคนจนลงเบาก็คงไม่จนลมเหมือนน้ำหมากเคยทมจนหนาลองอ่ะจะมัวจนมันอีกทำไมพี่หูดเอ้ยอยากได้อะไรก็ตีเอาสาตับสิงคลานอาหารเข้าปลาให้เอาเก่าเอาติบพวกเองจะได้หายอยู่กับทอมตีเอาเถิดมอมเพนปรางทิพจะได้หายจนกว่าคนสักทีเพราะมีปราง